จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่15กันยายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับร้อนข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเช้านี้พิรดลเผยทัศนคติการติดทัพช้างศึกในยุคของอาจารย์นิชิโนโดยกันนี้ทางพิรดลฉ่ำรัศมีนะฮะกองกลางทีมชาติไทยได้เผยทัศนคติในการติดทีมชาติในยุคของอากิระนิชิโนโดยมิดฟิลด์27ปีรายนี้ได้เผยทัศนคตินะฮะหลังจากติดทัพช้างศึกในยุคของอากิระนิชิโนโที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงในตำแหน่งของเจ้าตัวโดยเขาได้บอกเลยว่าทุกคนอยากจะพิสูจน์ตนเองมากยิ่งขึ้นนะฮะการแข่งขันในทีมชาติสูงอยู่แล้วก็ทำให้การแข่งขันในทีมสูงมากขึ้นไปอีกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมันยกระดับทั้งตัวนักฟุตบอลเองรวมไปถึงทีมชาติไทยครับนี่นะฮะก็เป็นคำพูดสั้นๆนะผมไม่ได้พูดยาวมากมายนะฮะของสไตล์พิรดลฉ่ำรัศมีคนนี้ซึ่งนะผมเขาก็เคยติดนะฮะทีมชาติในยุคของอาจารย์นิชิโนะนั่นเองซึ่งครั้งนี้ต้องมาพิสูจน์กันว่าเขาจะติดครั้งนี้อีกไหมต้องรอชมกันต่อไปครับงานนี้ร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาธิปเล่าเปิดใจหลังมีชื่อครั้งแรกในรอบ3เกมโดยกันที่ทางคอนเซเลสซัปโปโรนะฮะลง3ในศึกเจลีกนัดที่16เปิดสนามซัปโปโรโดมให้ต่ออุระวะเรดไดมอนด์ไป3-4โดยเกมนี้นะผมมิช่ามิเฮโรเปโตวิสส่งชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยกลับคืนสู่ตัวจริงกันอีกครั้งโดยล่าสุดทางชนาธิปสงกสินเล่าไปเปิดใจหลังมีชื่อครั้งแรกในรอบ3เกมนี้โดยเขาได้บอกว่าหลังจากที่ผมห่างหายจากการเล่นฟุตบอลมาถึง3เกมวันนี้ได้รับโอกาสอีกครั้งก่อนแข่งเรามั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าผลการแข่งขันพวกเรากลับเป็นฝ่ายแพ้ส่วนเรื่องของการที่ผมถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังนั้นไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของผมคิดว่าโค้ชคงต้องการเปลี่ยนในการครอสบอลด้านข้างซะมากกว่าจึงต้องเปลี่ยนเอาผู้เล่นตัวใหญ่ลงไปสนามนั่นเองผมคิดว่าในทุกๆเกมนั้นจะเป็นเกมที่ยากสำหรับปีนี้เรายังต้องหาจุดเปลี่ยนกับการที่เราไม่ชนะใครมาแล้ว9นัดติดต่อกันแล้วนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความเครียดในตัวพอสมควรเราต้องพยายามหาชัยชนะเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนให้จงได้และเป็นสิ่งที่ดีที่เราลงสนามแล้วได้ยินเสียงตบมือให้กำลังใจจากแฟนบอลที่เราเริ่มกลับมาดูในสนามได้แล้วแฟนบอลของเรานั้นเชียร์ได้ดีมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะแต่ผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้เป็นดังใจพวกเราเองก็ไม่สามารถเอาชนะให้กับแฟนบอลได้ต้องขอโทษทุกคนกันด้วยก็แล้วกันครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชนาธิปสงกสินนะฮะจะต้องลุ้นนำทัพคอนซาออกไปเยือนซากันโตสุในวันที่16กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับนะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะชนาธิปสงกสินของเราก็ออกมาพูดนะผมว่าเป็นไงมาไงนะฮะว่าเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนั่นเองครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมให้ชนะได้แม้ว่าจะสูสีก็ตามนะฮะในเกมนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันในนัดหน้าในวันที่16กันยายนก็แล้วกันครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะประธานมัมยืนยันส่งนักร้องชื่อดังเป็นแกนหลักลุยศึกที่3โดยงานนี้นะผมประธานมัมนะยืนยันว่าจะส่งนักร้องชื่อดังเป็นแกนหลักในการลุยศึกที3ก็เลยทีเดียวซึ่งประธานมัมเพชรไทยวงคำเหลานั่งเก้าอี้ประธานสโมสรตามเดิมให้กับบั้งไฟพิฆาตยโสธร FC ที่นั่งศึกไทยลีก3โซนภาคอีสานยืนยันพร้อมส่งภัยพงศธรนะฮะนักร้องดังเป็นแกนหลักของทีมในการลุยศึกไทยลีก3ในฤดูกาล2020นี้พร้อมกับสวมเสื้อเบอร์27ให้กับทีมยโสธร FC นั่นเองครับโดยงานนี้นะผมบั้งไฟพิฆาตยโสธร FC นั้นมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดสำคัญก่อนแมตช์รีสตาร์ทนัดแรกจะเริ่มในวันที่16กันยายนนี้พบกับอุบลควรนภัทรในวันที่18กันยายนจะพบกับราศีสลายยูไนเต็ดและวันที่23กันยายนจะพบกับสุรินทร์ขงเชมูลทุกนัดเตะที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรส่วนแมตช์รีสตาร์ทนัดแรกนะฮะของยโสธร FC มีคิวเปิดบ้านพบกับทางมหาสารคาม FCในวันที่4ตุลาคมนี้เวลา 16:00 นนั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะพี่มัมของเรานะผมจะนั่งประธานยโสธร FC ดูการแข่งขันในการเปิดหัวศึกที3นั่นครับโดยจะส่งภัยพงศธรนะฮะลงไปฟาดฟันกับกองหน้าของดาวรุ่งของทางที3ด้วยกันนะครับผมโอ้โหงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะฮะเตะไปร้องไปอย่างแน่เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับVR ช่วยชลบุรี FC ไล่ยิงแซงเอาชนะตราด FC ไป3-2โดยการนี้ยิงกระจุยนะผมชลบุรี FC เปิดบ้านชนะเฉือนตราด FC ไป3-2เก็บ3แต้มประเดิมการกลับมาจากพักโควิด-19 ของศึกลูกหนังศึกไทยลีก1โดยได้ประตูชัยจากจังหวะ VR นะฮะก่อนที่ไคออนจะชัดจุดโทษช่วยทีมเก็บ3แต้มได้สำเร็จ
โดยกันนี้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2020นะฮะนัดที่5นะผมรีสตาร์ทเนี่ยที่3ชลบุรีสเตเดียมทีมฉลามชนชลบุรี FC อันดับที่10นั้นพบกับช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมบ๊วยของตารางคะแนนโดยมีแฟนบอลเข้ามาชม 25% ตามมาตรการของสบค.จำนวน 2,113 คนโดยครึ่งแรกนะผมไม่นานนะฮะทีมเยือนได้ประตูนำอย่างรวดเร็วเพียงแค่นาทีที่2นะฮะเมื่อพรปรีชาจารุณัยเปิดลูกฟรีคิกจากด้านซ้ายเข้าไปให้กับริคาร์โดดอสซันโตสนะครับโฉบมาบงบอลเข้าประตูไปทำให้ตราด FC นำไปก่อน 1-0 นาทีที่4นะผมชลบุรี FC มีลุ้นได้จุดโทษจากจังหวะที่ไคออนนะฮะกระชากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วล้มลงแต่เมื่อผู้ตัดสินเช็ค VR แล้วไม่ให้จุดโทษทำให้ตราด FC นั้นรอดการเสียจุดโทษไปแต่ว่าไม่นานนะผมเจ้าถิ่นได้เฮอีกครั้งเมื่อไคออนยิงไปติดเซฟของทศพรศรีเรืองผู้สัมประตูตราด FC บอลกระเด้งไปเข้าทางดราแกนบอสโควิดซัดจังหวะ2บอลพุ่งเข้าตรงตาข่ายให้กับชลบุรี FC ทำให้ตีเสมอไปได้1-1แล้วก็จบครึ่งแรกกันไปนะฮะมาตอนที่ครึ่งหลังนะผมแค่ประมาณ10นาทีต่อมานะฮะกองหลังชลบุรี FC เตะเคลียร์บอลออกมาเข้าทางรังสรรค์วิรุณศรีง้างเท้ายิงจังหวะเดียวบอลพุ่งเสียบโคนเสาเข้าประตูไปทำให้ทีมเยือนนั้นนำไปอีกแล้วเป็น2-1แต่ผ่านมา20นาทีนะผมความพยายามของชลบุรีก็เป็นผลเมื่อไฮริสันไคออนคนนี้นะฮะได้บอลในกรอบเขตโทษก่อนจะตวัดยิงเต็มข้อบอลพุ่งเข้าประตูทำให้ชลบุรี FC ตามตีเสมอไปเป็น2-2จากนั้นนะผม10นาทีต่อมานะฮะชลบุรีขึ้นนำไปเป็น3-2จากทานได้จุดโทษของแฮริสันไคออนคนนี้รับหน้าที่ยิงเข้าไปนะผมไม่พลาดนะฮะจากนั้นไม่มีใครทำประตูได้เพิ่มนะผมจบเกมชลบุรี FC ชนะตราด FC ไป3-2ในเกมนี้สำหรับนัดต่อไปในวันที่20กันยายนนั้นชลบุรี FC จะออกไปเยือน PT ประจวบ FC ที่สนาม3อ่าวสเตเดียมเวลา 19:00 นส่วนตราด FC นั้นจะเปิดบ้านพบกับทางสุโขทัย FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับนะผมเป็นว่างานนี้ดุใส่กันไม่ยั้งเลยนะฮะโดยเฉพาะแฮริสันไคออนคนนี้ผมว่างานนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะช้างศึกกระทืบแมวสวัสดแคทไส้แตกไป2-0โดยกันที่ช้างศึกสุพรรณบุรีเปิดบ้านไล่กระทืบสวัสดแคทโคราชไป2-0ในศึกไทยลีกนัดที่5นะฮะโดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2020นัดที่5ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้สุพรรณบุรี FC เปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาสเตอร์ FC โดยเปิดฉากครึ่งแรกสุพรรณบุรี FC ครองบอลได้เหนือกว่านะฮะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่สวัสดแคทในขณะที่ผู้มาเยือนอาศัยจังหวะโต้กลับเล่นงานเจ้าถิ่นแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่มีโอกาสเข้าทำด้วยกันทั้ง2ทีมนาทีที่8ช้างศึกยุทธนาถีได้ลุ้นก่อนนะผมจากจังหวะที่เฟริเปอาโมรินได้โอกาสเอี้ยวตัววอลเล่ที่เสา2บอลหลุดกรอบออกไปไกลต่อมานะผม11นาทีต่อมาสุพรรณบุรีมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะครอสฝั่งซ้ายบอลมาเข้าทางเฟริเปอาโมริมยิงจังหวะแรกแต่ยังไม่ติดตัวอยู่นะผมก็ลูกกระดอนมาเท่าทางปานเดชาเงินประเสริฐ3จ่อเข้าไปทำให้สุพรรณบุรีออกนำไปก่อน1-0และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกมาตอนที่ครึ่งหลังนะผมเปิดฉากมาได้แค่10นาทีสุพรรณบุรีได้ประตูหนีไปเป็น2-0จากการวางยาวกลางสนามของเอริอันโดพักอกให้กสิเดชเวทยาวงศ์วิ่งเข้ามายิงตรงตาข่ายให้ช้างศึกยุทธถีนำห่างไปเป็น2-0โดยช่วงเวลาที่เหลือช้างศึกยุทธถีนั้นเป็นฝ่ายครองเกมได้ทั้งหมดจบ90นาทีสุพรรณบุรี FC เก็บ3แต้มด้วยการเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ไป2-0สำหรับโปรแกรมศึกไทยลีกนัดที่6นะฮะสุพรรณบุรี FC จะบุกไปเยือน True Bangkok United ในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 20:00 นเป็นต้นไปส่วนนครราชสีมาเปิดบ้านพบกับทางสิงห์เชียงรายเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 19:00 นเช่นกันครับเป็นว่างานนี้ผมทางช้างศึกยุทธถีนะฮะก็เหยียบน้องแมวไส้แตกกันเลยทีเดียวนะครับผมงานนี้ไป2-0เดี๋ยวแค้นนี้ต้องมีชำระกันอย่างแน่นอนนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับรอดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสุโขทัยโล่งนัสซิเมนโตเจ็บไม่ค่อยหนักมากมายนักโดยกันนี้ครั้งข่าวไฟสุโขทัย FC นะผมโล่งอกซะหน่อยนะฮะเมื่ออีวานโดซิวาดูนาซิเมนโตกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลเจ็บไม่หนักจากเกมเปิดบ้านเอาชนะกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูเต็ดไป1-0เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวมีการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อขาหลังโดนวัฒนาพรายนุ่มกองหลังของ SCG นะฮะเข้าสกัดหนักและต้องเปลี่ยนออกจากสนามหลังหมดครึ่งแรกทันทีโดยการนี้โค้ชวรวุฒิวังสวัสดิ์
ผู้ช่วยขุนซือของทีมสุโขทัย FC ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของอีวานโดรซิวาดูนาซิเมนโตมาว่าโชคดีที่นาซิเมนโตนั้นเจ็บไม่หนักนะฮะเบื้องต้นเท่าที่เช็คอาการบาดเจ็บแค่เรื่องของกล้ามเนื้อที่มีการตึงเท่านั้นซึ่งคาดว่าน่าจะต้องพักไม่เกิน2สัปดาห์หรือน้อยกว่านั้นก็น่าจะกลับมาลงสนามได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ทางโค้ชวอลได้กล่าวต่อว่าจากชนะดังกล่าวนั้นก็ยังไม่ได้มองว่าทีมจะมีลุ้นพื้นที่ไปเล่นถ้วยเอเชียแชมเปี้ยนลีกขอทำผลงานลุ้นกันไปเรื่อยๆกันละกันซึ่งเป็นเกมต่อเกมนะและทำให้ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็คือท็อป6เอาไว้ให้ได้ซะก่อนนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะสุโขทัยก็โล่งเลยนะผมดาซิเมนโตนั้นเจ็บไม่หนักนะฮะสามารถกลับมาช่วยทีมกันได้อีกครั้งนะผมก็ไม่รู้ว่าจะลงมาในเกมวันที่เท่าไหร่นะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับแฟนๆสุโขทัย FCและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่15กันยายน2563โดยเฉพาะบักครั่งบอลไทยครับ